คุณสมสวัสดิ์จากจังหวัดสตูลบ้านเกิดเอนะคะปรึกษาเรื่องการสร้างทางหลวงเทศบาลค่ะสวัสดีคุณสมสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะเราคนบ้านเดียวกันมีปัญหาเรื่องพูดภาษาสตูลแล้งตายไม่ได้เดี๋ยวจะเพี้ยนกันไปใหญ่ค่ะพี่สมสวัสดิ์คุณสมสวัสดิ์เร่งได้แต่มาทางนี้เร่งไม่ได้น้องเร่งไม่ได้น้องเร่งไม่ได้ใช้เกิดแล้วมาเลยใช่แล้วโตที่กรุงเทพเลยไปเกิดที่นั่นพ่อแม่พาไปเกิดที่นั่นแล้วก็มาเลยเหาะมาเลยวันนี้มีปัญหากับเทศบาลนะคะคือสงสัยเรื่องทางใช่ค่ะสงสัยเรื่องทางหลวงเทศบาลคือบ้านที่อยู่เนี่ยค่ะถนนด้านหน้าเนี่ยมันเป็นที่ดินว่างมันเขียนว่าทางหลวงเทศบาลซึ่งไปออกสู่ถนนใหญ่นะคะตัวบ้านเราไม่มีทางออกถนนใหญ่ที่เป็นถนนใหญ่เส้นหน้าบ้านเลยอะค่ะถึงทีนี้มันระบุว่าทางหลวงเทศบาลเราก็เคยไปปรึกษาทางหลวงเทศบาลว่าสามารถสร้างทางได้ไหมนะคะเขาก็บอกว่ามันเอื้อประโยชน์บ้านเดียวอะค่ะจริงๆบ้านมันมีสามหลังแหละแต่โฉนดเดียวเขาบอกว่ามันเอื้อโฉนดเดียวเขาทำไม่ได้ใครพูดทีนี้ใครพูดว่าทำไม่ได้ท้องถิ่นค่ะท้องถิ่นเลยค่ะท้องถิ่นเทศบาลเดี๋ยวนะครับคุณอยู่ริมถนนทางหลวงใช่ไหมครับบ้านนี้อยู่ห่างจากถนนใหญ่ค่ะอยู่ห่างจากถนนใหญ่สักประมาณ100 เมตรร้อยเมตรค่ะซึ่งมันเป็นมีที่ว่างที่สมัยโบราณมันเป็นทางสาธารณะอยู่แล้วคุณจะต้องทำทางผ่านทางสาธารณะนั้นเพื่อจะเข้าบ้านของเราที่มีอยู่สามหลังใช่ข้างในใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะต้องผ่านทางนั้นนะซึ่งทางนั้นน่ะไอ้ทางที่จะผ่าน100เมตรตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่สาธารณะหรือมันเป็นที่ของใครอดีตมันเป็นทางสาธารณะปัจจุบันมันระบุเป็นทางหลวงเทศบาลค่ะไอ้เส้นเล็กๆทางเข้าบ้านเรานั่นเหรอระบุอยู่ในโฉนดทีนี้คุณจะขอให้เขาทำอะไรทำถนนค่ะถึงตอนนี้มันเป็นป่ารกเดินกันไม่ได้ค่ะมันเป็นทางรกๆเดินกันไม่ได้ก็เลยขวางทางเข้าออกบ้านถ้าคุณจะให้เขามาทำถนนเนี่ยอันนี้ก็คงเป็นเรื่องยากถ้างั้นนะครับมันก็อย่างที่เขาพูดว่าคือถ้าเทศบาลเขาบอกว่าโอเคทำถนนให้กับคนสามหลังเนี่ยนะเอางบประมาณไปทำให้เป็นการเฉพาะอันนี้แล้วเป็นข้อจำกัดใช่เข้าใจเลยทีนี้เราทำได้ไหมนักศิลป์เราก็ถามเขาว่าถ้าเราทำแล้วมอบให้เทศบาลได้ไหมเขาก็บอกว่าเราบุกรุกอ๋อเราเป็นบุกรุกไปอีกค่ะเราไปคุยกับใครมาหน่วยงานใหญ่สุดเลยค่ะใหญ่สุดเลยค่ะนายกเทศมนตรีใช่ค่ะคือมันก็ถ้าผมเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยเมื่อเห็นว่าชาวบ้านอยู่ในข้างในอยู่สามหลังและต้องการทางออกและทางที่จะออกนั้นมันก็เป็นทางสาธารณะไหนเลยเราจะไม่อนุญาตให้ชาวบ้านก็ทำออกมาสิแต่ว่าจะให้เทศบาลไปทำให้มันก็โอเคมันอาจจะต้องใช้งบประมาณนะเนาะแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าที่ตรงนั้นน่ะที่ถ้าที่ตรงนั้นน่ะมันก็เป็นทางสาธารณะทางสาธารณะก็คือที่พลเมืองใช้สอยประโยชน์ร่วมกันมันไม่ใช่ชื่อหวงกันไว้ทิ้งไว้เฉยๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมคุณสมสวัสดิ์คุณพัฒนาเลยไม่ต้องกลัวบุกรุกถ้าคุณถูกแจ้งความบุกรุกก็ให้แจ้งไปเลยจะได้ฟ้องเรื่องของภาระทางจำเป็นอะไรเงี้ยเอาอีกแล้วถ้าที่นั้นเป็นที่สาธารณะถามมาเป็นที่ของใครมันที่หลวงไม่ใช่ที่ของเทศบาลไม่ใช่ที่ของเทศบาลแต่เทศบาลมีหน้าที่ดูแลยังไงดูแลให้เป็นประโยชน์กับพลเมืองอันนี้ก็คือพลเมืองคนไปดูคำหมายคำว่าที่สาธารณะซะก่อนไม่ค่ะแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นระบุว่าที่สาธารณะมันระบุเลยว่าเป็นทางหลวงเทศบาลนะถ้าเป็นทางหลวงก็เราใช้เป็นทางไม่ใช่ครอบครองไปนอนอยู่บนถนนนั้นใช่ไหมไรแล้วเราใช้เป็นทางแล้วทางเข้าออกถูกไหมหรือว่าคุณจะยึดทางนั้นเป็นถนนเป็นบ้านไม่ค่ะเราไม่ได้ยึดมาเป็นบ้านเราแค่อยากทำถนนสักเราทำทางเราหารถมาเกรดเอาหินมาโปรยเองเราจะได้เข้าออกได้ใครจะใช้ก็ใช้ร่วมกันเพราะมันเป็นทางสาธารณะได้ใช่ไหมล่ะเราก็ไม่สามารถที่จะยึดได้แต่ว่าไม่ใช่เจ้าของเอกชนเป็นที่เมื่อผมใช้คำว่าเป็นที่สาธารณะที่มันไม่ใช่ของเทศบาลไม่ใช่ของเทศบาลถ้าเป็นของเทศบาลโฉนดต้องเป็นของเทศบาลแต่ถ้าไม่ใช่ของเทศบาลเป็นที่ทางสาธารณะเมื่อเป็นทางสาธารณะเทศบาลมีหน้าที่ดูแลทางสาธารณะนั้นเพื่อเกิดการใช้ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ร่วมกันใช้สอยประโยชน์ร่วมกันมันต้องอยู่ตรงนี้
นั่นสิค่ะแต่ว่าในตอนนี้ไอ้ตัวโฉนดเนี่ยไอ้ที่ตรงนี้ซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นทางสาธารณะมันเขียนใหม่เป็นทางหลวงเทศบาลเอานั่นแหละก็มันเป็นทางสาธารณะเราทำได้หรือคะก็คือในเมื่อมันคิดว่าเป็นทางหลวงก็คนไม่ทำให้เราจะทำทางออกใครจะจับก็ให้เขาจับสิอ๋อโอเคประเด็นที่หนึ่งค่ะฉะนั้นเข้าใจประเด็นนะเข้าใจนะเข้าใจนะเข้าใจนะคุณไม่ได้ไปสร้างบ้านนอนอยู่ในนั้นเนี่ยนะคุณทำทางแพ้วทางเพื่อจะออกไปสู่ถนนร้อยเมตรเนี่ยมันเป็นทางเป็นถนนของหลวงทางของหลวงที่ของหลวงหลวงก็คือประชาชนเป็นเจ้าของหลวงหลวงคือใครเอาอธิบายคำว่าหลวงนะในความรู้สึกความว่าหลวงคือความว่ารัฐรัฐคือใครรัฐก็คือประชาชนถ้ารัฐนั้นไม่มีประชาชนมันไม่เป็นรัฐมันได้แต่รัดเข็มขัดรัดเอวรัดคอถ้าเป็นรัฐก็คือความเป็นประเทศประเทศคืออะไรประเทศต้องมีอาณาเขตอาณาเขตดินแดนชัดเจนเป็นอาณาเขตอาณาเขตนั้นเมื่อเป็นอาณาเขตแล้วจะเป็นประเทศได้จะต้องมีประชาชนมีคนอยู่ถ้าไม่มีคนอยู่จะเป็นอะไรก็เป็นที่รกร้างว่างเปล่าก็เป็นเกาะไงนะเป็นที่รกร้างว่างเปล่ามันก็เป็นรัฐไม่ได้เป็นประเทศไม่ได้มีต้นไม้มีดินแดนมีคนอยู่และถ้าจะเป็นประเทศถ้าจะเป็นประเทศก็จะต้องมีอำนาจอธิปไตยและมีการปกครองนะอำนาจอธิปไตยคือการปกครองถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นที่นี้เป็นที่สาธารณะที่หลวงหลวงชาวบ้านจะใช้เพื่อประโยชน์ในการเดินเข้าออกหรือใครจะเดินเข้าออกก็ได้เราให้คุณมาทำไม่ทำเราทำเองหาว่าเราบุกรุกเขาให้เขาแจ้งความไปกลัวอะไรเล่าแจ้งความก็สู้จิตใจจับดิ้นไอ้ทีก็วางระเบิดกันตูมตามตูมตามนะไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยแก้กันไม่ได้ตรงนี้จะบ้านจะต่างออกคุณสมสวัสดิ์ทุกวันนี้ออกทางไหนล่ะคะมันมีทางออกด้านข้างค่ะแต่ว่ามันต้องอ้อมไงคะทางนี้มันเร็วคือเด็กนักเรียนก็เดินผ่านในตัวบ้านรอเพื่อลัดเลาะตรงนี้ไปโรงเรียนได้สะดวกเด็กนักเรียนที่หลังหมู่บ้านเอางี้เอางี้คุณสมสวัสดิ์สรุปสั้นๆจบนะคุณถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปให้เห็นสภาพถ่ายคลิปมาแล้วไปยื่นเรื่องกับเทศบาลว่าเราชาวบ้านสามหลังเนี้ยจะขอพัฒนาที่ทางเนี้ยเพื่อเป็นทางเข้าออกทำหนังสือขออนุญาตให้ถูกต้องทำขอแล้วก็จะทำอะไรกันแล้วก็ทำไปถ้าเขาไม่ให้ก็ทำให้เขาฟ้องเอานายกเทศมนตรีมาแล้วไปนายกก็พูดอยู่เมื่อวานไปพิจิตรรัฐบาลรัฐบาลเดี๋ยวมาก็ไปคนที่จะอยู่ตลอดก็คือชาวบ้านสมสวัสดิ์ฟังนะคุณน่ะอยู่ตลอดถ้าคุณไม่ย้ายหนีคุณก็ต้องอยู่เพราะก็อยู่ไปแต่ทำหนังสือขออนุญาตทางเทศบาลให้ถูกต้องคุณทำหนังสือขออนุญาตแล้วก็ถ่ายคลิปให้ผมแล้วคุณส่งเรื่องให้ผมส่งมาทาง Facebook เดี๋ยวผมจะให้ท่านพานุอุทัยรัตน์ท่านช่วยอีกทางนึงท่านสว.พานุอ่ะนะเดี๋ยวท่านได้ช่วยคุยเรื่องนี้นะจะได้ไม่ต้องค้างคากันอีกนะครับได้อีกประเด็นนึงค่ะเราประชาชนจะกลัวอะไรโอเคได้อีกประเด็นวันนั้นถามเขาว่าถ้าเขาไม่ทำแล้วเราทำไม่ได้เนี่ยเขาจะเอาที่ดินนี้ไปทำอะไรเขาบอกว่าเขาจะใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นเป็นไปได้เนี่ยค่ะในเมื่อมันระบุว่าเป็นทางนั่นแหละถ้ามันเป็นทางก็ต้องทำเป็นทางถ้าจะไปใช้อย่างอื่นถ้าใช้อื่นก็ใช้ไปเราขอเดินผ่านด้วยเราก็แค่นั้นนะอ๋อแต่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนจากทางเป็นอาคารฟังเหมือนว่าจะทำเป็นอาคารไม่ได้ผิดวัตถุประสงค์ถ้ามันเป็นทางก็คือทางมันจะไปสร้างอาคารอยู่ในที่มันกว้างเท่าไหร่แล้วตามข้อเท็จจริงเอาละอย่าไปกังวลนะทำหนังสือขอนายกเทศมนตรีเดี๋ยวท่านใจดีทำหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวขั้นตอนนะถ่ายคลิปไปดูเราสามคนสามคนเธอก็เอาเด็กที่เดินนักเรียนอ่ะสามสี่คนเด็กไปโรงเรียนกี่คนเดินลัดล้อป่าพงลกไปร้อยกว่าเมตรอ่ะดูหน้าเวทนาสงสารเธอทำคลิปอ่ะขอนายกออกทางคลิปทิกตอกช่วยเด็ดถ้างั้นน่ะคนเป็นผู้แทนราษฎรผู้แทนประชาชนผู้แทนท้องถิ่นท้องที่เนี่ยเขาช่วยชาวบ้านทั้งนั้นแหละไปทำให้ถูกทางแล้วกันแล้วทำเธอทำมาเสร็จปั๊บเธอส่งมาเดี๋ยวจะให้ประสานให้นะได้ค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณสมสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะเดินเรื่องให้ถูกทางใช่ค่ะไปให้ถูกทางไม่รู้เทศบาลไหนเนี่ยที่พูดเนี่ยเนาะยังไม่ได้รู้ว่าคันหยวนคืออะไรตรงกระบวนการแต่ว่าทำให้มันขออนุญาตเสียถูกต้องค่ะ